ใครขี่วะเขาก็อุตส่าห์นี่มาอุตส่าห์เฮ้ยพี่ได้แล้วเว้ย yes yes คือรถตัดแต่งคนแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยที่อยู่ทั้งตอนเหนือทั้งตอนใต้และยังมีลมหายใจกันทุกคนนะฮะกลับมาตามที่บอกเลยนะกับว่ามอเตอร์ไซค์เราจะเล่นได้โหดขึ้นนะฮะนั่นคือมอเตอร์ไซค์เล่นแบบสกิลเทสนั่นเองนะฮะสกิลเทสเลยเหรอไปโอ้โหมันเป็นยังไงกันนี่โอ้มันยังไงกันนี่โอ้โหถ้าเข้าหลุมเลยเลยถ้าเข้าหลุมเออเลยเลยเลยโอ้ยยากว่ะเฮ้ยเฮ้ยยากจริงจะเข้าช่องนี้ได้ยังเฮ้ยมันตีลังกาหมุนโอ้โหจบเลยเว้ยหมุนหมุนหมุนทำไมหมุนทำไมมันพูดถึงนะถ้าเราหือเนี่ยผมว่าระยะมันอันนี้มากเลยนะใกล้มากเลยนะเออจำเด็กเลยอันนี้เป็นหลุมคาที่แล้วที่เราเล่นกันที่คือมันเป็นทางกว้างๆเลยอันนี้เป็นหลุมเดียวเนี่ยโอ้โอ้จะเข้าได้แล้วจะเข้าได้แล้วได้ไหมเข้าได้ไหมไปเลยไปไหนเนี่ยโอ้เลยบินเลยบินได้แต่ไม่ตรงรูครับเออบินได้แต่ไม่ตรงรูนะพี่เต้โอ้ไม่ถึงแม่แล้วเราข้ามรูไปเลยได้ไหมเนี่ยมันมีไหมเนี่ยเช็คพอยต์มันอยู่ในรูหรือเปล่ามันมีที่ปิดไว้ที่เห็นแล้วข้างหลังเข้าไม่ได้โอ้โหไปไม่ถึงพลาดโอ้ยากยากกว่าเดิมอีกยากกว่าเดิมอีกยากจริงยากจริงบินไปฉันจะบินไปบินไปฉันจะบินไปซับกูแม่งมีการอากาศนี่แหละนี่นะผมบอกเลยนะถ้ามันแบบไปทำให้มันไกลขึ้นอีกนิดหน่อยผมว่าผมไปได้ว่ะถ้ามันทำให้แบบไกลขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้เราแบบตั้งหลักอะไรเงี้ยนะผมว่าเราบินได้แน่นอนเอ้ยไม่ตรงชิบหายละแล้วค่อยตั้งหลักมาทางขวาไม่ยากเว้ยดูว่าเราทำกันได้เอ้ยมันตีลังกา18ล้านตลบเฉยเลยอะไรวะมันไม่ถึงอะมันต้องไกลกว่านี้สักหน่อยนึงอะใช่แล้วยากมากครับท่านผู้ชมโอ้โหมันตีลังกาอีกแล้วบินได้ไม่มีใครจะไปแต่มันเหมือนแบบผมว่ามันสึกมันอยู่ตื้นไปอะเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอบินเลี้ยงให้สูงนี้หน่อยแล้วกันมาแล้วท่านผู้ชมผมว่าผมสูงพอแล้วสูงกว่านี้ได้ไหมเนี่ยขึ้นสูงไหมเออขึ้นสูงโอ้โหยากอันนี้ฮึบขึ้นมาเอาโอเคลองกูยังผ่านไปไม่ได้เลยชิบหายโอเคป๊าบเอ้ยชิบหายตู้ของเกือบได้แล้วเมื่อกี้เฮ้ยทำไมช่วงหลังนี้ผมเริ่มไม่ขึ้นไปแล้ววะมันเริ่มไม่ขึ้นแล้วเฮ้ยเลยไม่ได้เลยคุณเลยได้ไงเนี่ยโอ้ยเอาใหม่ก็ได้น่าจะยังไม่มีแต่ผมนี่แหละจะคือคนแรกที่เก็บได้ใช่เปล่าเออโอ้โหเรียงครับท่านผู้ชมเรียงมันตื่นไปอ่ะโอ้โหถ้ามันไปไกลอีกนิดประมาณสัก1กิโลนะโอ้ยบินมันคอนโทรลยากนะท่านผู้ชมไม่ใช่มันโทรลง่ายๆไอ้บินอย่างเงี้ยแต่ต้องคุมจังหวะให้เป็นนะไปๆเฮ้ยดูดิโอ้โหเนี่ยโอ้โหถ้ามันโอ้จริงๆได้เอ้ยคิดไปถึงแต่มันเลี้ยวขวามานิดนึงเออๆใช่มั้ยมันเลยมันเลี้ยวแฉลบอะไรเงี้ยบางทีจังหวะมันเสี่ยงเนี้ยไปโอ้โหเมื่อกี้ปล่อยไปนิดนึงมันก็เลยไม่ทันเลยนะครับได้ไม่ได้ผมต้องแกล้งจริงผมกลับไม่ได้ท่านผู้ชมผมกลับไม่ได้คือเหนื่อยชิบหายละจังหวะเสียสติต้องมาลูกโอเคผมไปเข้าอีกรูนึงมันปิดไว้ได้เหรอมันปิดไว้โอเคได้อยู่ไม่เป็นรูหลอกเว้ยได้อยู่อย่าเชื่อใจรูบินเฉลี่ยไปลูกซ้ายเฮ้ยอ่ะไม่ถึงซ้ายเออแล้วไปขวามาเออไปขวาเออได้แล้วใช่ไหมพี่เต้ยังต้องไปลุงเอ้ยจะเก็บเช็คพอยต์ได้ป่ะน่ะมีป่ะผมเกือบเก็บได้พี่ผมเกือบทำไมมันอะไรวะมันเก่งจังวะขาดเอ้ยไม่เลี้ยวขวาไอ้กูไอ้เวรเอ้ยนิดเดียว
ฮ้ยไปอย่าเฉียวนิดเดียวโอ้โหไม่ถึงโอ้ถึงเลือกตายเอาใหม่เอาใหม่ตายตายเฮ้ยโอ้โหบาปแล้วแค่ปีนให้โตเนี่ยมันยากถ้ามันถือตรงนี้ได้สูงกว่าสูงนะเด็ดเลยเฮ้ยโอ้ถ้ารู้มาอยู่ฝั่งนี้ได้เข้าไปแล้วไปไปเฉียดอีกแล้วไปนะเอ้ยมันยากจังวะแค่ไอ้แตะตรงเนี้ยเฮ้ยพ่อดมพ่อดมพ่อดมไอ้เกือบตรงแล้วเคนเอ้ยโอ้ย14นาทีแล้วเออทำไมเอามอเตอร์ไซค์มีปีกนี่มาดีกว่านะที่มันมีปีกมันบินเลยแล้วเออบินเข้าไปแม่งเลยเสียเวลาเอ้ยมันเปิด MC เรียก MC ได้ป่าวเนี่ยล็อกสตาร์ก็บอกว่าอะไรนะล็อกสตาร์เขาบอกว่าถึงแต่เสือกไม่ตรงล็อกสตาร์เขาก็บอกแล้วว่าเขาก็อุตส่าห์ทำรถบินมาให้ก็ยังเสือกจะเอารถธรรมดามาบินอยู่เฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันไงแกนได้ไหมเข้าไปแล้วแต่มันไหลลงมาเฮ้ย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 ไหลโอ้โหไม่กี้จังหวะไม่กี้นะโอ้เลยจังหวะนี้แหละผมว่าเข้าเลยมันเบี้ยวว่ะโอ้โหไปไหนแล้วกูไปไหนอะกูไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหบ้าจริงตรงเย้ไอเสือคว่ำไอ้แม่ยิ้มเลยเขารู้จะเสือคว่ำเหมือนเห็นเดจาวูเขารู้จะเสือคว่ำเคียนผมเขารู้แล้วผมตายเห็นแล้วตายเหมือนกันเมื่อกี้พี่เขารู้ล็อกพี่ก็แบกตรงนั้นแหละใครออกแบบด่านวะคิวเทสจริงฮะด่านนี้คือมันไม่ควรจะมีด่านอย่างนี้อยู่แล้วใครคีวะเขาก็อุตส่าห์นี่มาอุตส่าห์เฮ้ยมีใครแล้วเนี่ยเนี่ยเราตัดแม่คนแล้วโอ้โหเข้ากลางเป้าเลยเฮ้ยใครเข้าวะใครเข้าประวัติศาสตร์อัศนัยสอยอัศนัยสอยอัศนัยสอยสอยไม่ได้หรอกได้เฮ้ยมันเอียงไปทางนี้ทำไมอ่ะมันจะเอียงไปทางซ้ายทางแปะตะแปะอะไรเนี่ยพี่คือเราคนแรกไฟนอนนะฮะไฟนอนนะอะไรวะพวกมึงยอมแพ้โอ้โหแล้วกูจะไปไงวะเนี่ยท่านผู้ชมดูเส้นทางดิครับโอ้โหเขาไปแล้วอ่ะอ๋อกูไม่ได้อัปเดตล็อกสตาร์แล้วอ่ะต่างจริงปิดไฟนอนหน่อยกูตอนนี้โคตรเหนื่อยฮะท่านผู้ชมต่อเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหยากจริงอะไรจริงยากขิงๆจะบอกให้นี่เจ็บปล่อยละอุ้ยโคตรยากยอมรับว่ายากโคตรเดี๋ยวกูไปขับรถรอบปทุมก่อนนะมาแล้วจังหวะนี้เข้ามาแล้วครับผมไปแล้วเจนได้เหรอมาแล้วสิครับอ้าวเฮ้ยตกชิบหายแล้วอ้าวชิบหายแล้วมันหมดสปีดท็อปสปีดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันยากจริงค่อยกระเดิบเอ้ยเออใช่ป่าววะเพราะว่าไม่น่าใช่นะทำไมเขาติดให้เคยพูดอะไรผิดเหรอวะหลายรอบแล้วอ๋อโอเคเราต้องอ้อมเป็นวงกลมเลยไม่ต้องเลี้ยวห้ามเลี้ยวถ้ากดมันอยู่ค้างไว้ค่อยกระเดิบค่อยกระเดิบลูกยากจริงนะท่านผู้ชมตรงนี้ง่ายเกินไปเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวมาอีกมือดีกว่าอย่างเงี้ยง่ายเกินเฮ้ย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 ชิบหายโอ้แม่เจ้าชิบหายว่าจะไปไงวะเนี่ยโอ้อย่างนี้ได้อยู่มันต้องเหินเข้าได้ไหมไอซานมายังเฮ้ยไอ้เจ็บแม่เอ้ยเช็คพอยต์ข้างหน้านิดเดียวเองแม่ใจเย็นพี่อย่าพูดคำหยาบสิพี่น้องๆดูนี่น้องๆดูเยอะน้องๆไปพูดตามอ่ะพี่เดี๋ยวเรามองพูดตามทำไงอ่ะ
ช่างแม่ไม่ได้เลยเฮ้ยแม่ใจร้อนจริงๆเลยชายคนนี้เชื่อจะไปไงวะเนี่ยคนไม่มีอะไรกินไงเขากินแต่น้ำจิ้มเหมือนสมัยก่อนกูแบบไม่มีตอนกลางคืนแล้วก็ดุลนิ้วอ่ะเออใช่กูทำจริงกูแบบน้ำปลามะนาวใส่พริกนิดหน่อยแล้วก็มาจิ้มเอามือจิ้มนิ้วมือกินอร่อยชิบหายเลยให้เคนทำไมส่งมาเคนจะบอกแค่จิ้มซอสกับเทแล้วกระดูดมันได้ตรงไหนว่าดันให้เคนกินพริกเกลือแล้วก็กินมันก็ไม่ค่อยยากหรอพี่ตัวกระจอกจะลองทำพิธีทานที่มันยากกว่าเดิมไงทำให้มันเข้ายากกว่าเดิมจริงๆมันง่ายเลยเดี๋ยวถ้าเราต้องห่อเนี่ยเฮ้ยคุยได้แล้วเว้ยดีใจไปเถอะชิบหายกูรู้เจี๊ยบแตกดีใจไปเถอะเฮ้ยมันต้องห่อเรื่อยๆอย่างนี้เลยเนี่ยใช่ต้องไปไอ้น้องดูพี่ปิดไปเลยขอบคุณเด็ดมากที่ให้ข้าหนุกไม่ได้ไม่มีทางผ่านได้หรอกผมบอกเลยมันยากตรงไหนวะเคนพี่ลองไปดูนะแล้วพี่ดูนี้มันจะผ่านยังไงไหนดูนี่มันจะผ่านยังไงดูดิจ้าเข้าแม่งอยู่ข้างบนอ่ะแล้วพี่จะขึ้นไปยังไงออกกลางก็ไม่ได้แม่งอยู่ตรงกลางเลยพี่ถ่ายแล้วเห็นยังแล้วมาโคตรไกลอ่ะขับรถมายังไกลอ่ะคิดดูแล้วกันอ่ะแล้วแม่งบินมาโอ้ดูดิใครเขาจะผ่านยังไงวะจะผ่านยังไงมันจะผ่านยังไงอ๋อต้องบินมาเต็มตีลังกาไงเออก็ไปดูเวียนหัวเลยเพื่อตายน้องๆดูครับพี่จะทำน้องๆดูว่าการบินที่แท้จริงของพี่เป็นยังไงไปเคนนี่นะเคนพี่จะเป็นหนึ่งในตำนานของ GDLV ที่บินเก่งที่สุดครับน้องๆดูพี่จะเป็นสุดยอดนักบินมอเตอร์ไซค์ GDLV พี่เคนแล้วพี่กี้ไหวใครร่วงไปวะเอาเคนตายเลยวะตายมันยากมากเลยเอากดดีสปาไม่ได้ด้วยพี่พี่เกมปล่อยฮาคิราชันเออฮาคิราชันเพื่อที่จะแบบทำให้หลุมมันกว้างขึ้นน้องดูนะฮะน้องดูเฮ้ยมันจะเอียงไปทำไมมึงเอียงหาตะแปะขอแบบเทคเดียวผ่านได้มั้ยลูกไม่ได้โอ้พระเจ้าต้องทำใกล้ๆเฮ้ยเปลี่ยนตัวเลขพูดใหม่เออกินมาวะโฟมไม่เข้ามาเล่นหรอตอนทำได้ตอนทำจริงทำไม่ได้โอ้โหหัวซอดซ้อมแทบตายเอ้ยทำกับเวลาขึ้นไปบนไปเดี๋ยวผมบนขวาพี่เดี๋ยวเราขอตายสนิทเนี่ยไหนวะไปไงอ่ะตายแล้วมันตายนิดเดียวเองต้องขวาแล้วขวาแล้วลงพี่เคียนค่อยค่อยพี่เคียนค่อยค่อยเล็ก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 ทางก็มีให้หลงพี่มีหลงตามทางเออผ่านสักทีนะกดคอนโทรลพี่ขับแล้วกดคอนโทรลเลยโอเคกูรอดละบนเนี่ยก็นั่นไงที่มันอยู่ใกล้ๆรูไอ้ใกล้ๆเออทางขวาลงไปเลยลงไปชิดลงไปเลยชนะแล้วเฮ้ยกูบินมาแล้วเอ้ยแล้วแล้วถอยหลังเลยเฮ้ยเป็นชั่วโมงแล้วป่านยิงเคนใช้3คาเมล่า3มงศูนย์ตัดเล่นแล้วเว้ยเมืองอยู่น้อยไม่เคนตะเกียร์ไม่ใช่ไม่เคนเคนตะเกียร์เคนตะเกียร์ฮะโอ้โหเคนตะเกียร์สตูดิโอ8โคตรเก่าโบราณชิบหายเลยกูฆ่าตัวตายดีกว่าชิบหายเอ้ยผ่านได้ไม่เขาจะใช้กันหมดเลยเป็นไงพี่ยังจะเล่นด่านแบบนี้อีกไหมเล่นอีกมีอีกเยอะเดี๋ยวพี่จัดให้เอาให้ร้องเลยนายพี่ก็คงจะได้เล่นกันเดียวล่ะนะเห็นด้วยเฮ้ยแต่มันเป็นการท้าทายนะเว้ยด่านนี้ผมอัดประมาณ1ชั่วโมง58นาทีครับเอางี้ดีกว่าคือผมไม่ต้องการที่จะท้าทายใครผมไม่อยากท้าทายผมอยากเล่นมันมีความสุขเมื่อกี้ผมอุตส่าห์นี่มาแล้วว่าผมอุตส่าห์หายช่องแคบแล้วนะกำลังจะบินไปเลยไม่มีโอกาสถือว่ายากมากนะครับเป็นสกิลที่ถือว่าโหดพอตัวนะฮะถ้าอยากผมเล่นด่านยังอีกก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ว่าเล่นกลับไปเล่นด่านธรรมดาเถอะพี่นะครับคนดู อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะ